นับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสตราเด็กสมบูรณ์ btcbangkok.com where the beauty begins น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช่วงย้อนตำนานความอร่อยสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างหน้าร้อนเข้ามาแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมอากาศก็ร้อนแดดก็แรงนะคะคุณผู้ชมเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยลิงอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยพกน้ำดื่มเอาไว้ค่ะถ้าเกิดว่าร่างกายของเราเนี่ยขาดน้ำนะคะหรือแบบมันร้อนจนเกินไปเนี่ยก็จะเป็นลมเป็นแรงหรือไม่สบายได้ค่ะย้อนตำนานความอร่อยโดยน้ำแร่ธรรมชาติราช้างวันนี้นะคะลิงอยู่ที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งที่นี่นะคะเขาพูดกันปากต่อปากเลยค่ะว่าถ้าเกิดมาบ้านโป่งเนี่ยต้องแวะมากินปลาหมึกทุบโบราณถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปหาพี่เดือนเจ้าของตำนานความอร่อยกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะหลิงก็นั่งอยู่กับพี่เดือนแล้วล่ะค่ะซึ่งพี่เดือนกำลังสอนอลิงนะคะทำปลาหมึกทุบค่ะพี่เดือนจ๋าพี่เดือนเนี่ยมาทำปลาหมึกทุบขายได้ยังไงจ๊ะทำแทนแม่ค่ะเริ่มแรกเลยเขาคงทำเท่าที่เขาเคยเล่าฟังคือเขาชอบทำกินเขาเป็นคนชอบทำอาหารลองผิดลองถูกใช่แล้วเขาเห็นว่าปลาหมึกมันดูน่าสนใจเขาเลยทำขายเขาก็ลองผิดลองถูกดัดแปลงสูตรของเขาไปเรื่อยๆก็จนมาลงตัวตรงนี้วิธีการทำจริงๆเราใช้ปลาหมึกอะไรในการมาย่างอะคะอันนี้เป็นปลาหมึกตัวนะคะใส่ลงไปในเตาถ่านอย่างนี้เลยถูกต้องรอให้มันงอพี่เดือนจ๋าหนูทำไม่เอาขึ้นมาก่อนแล้วก็ต้องทุบเลยใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะทุบอย่างนี้เลยนะคะใช่ต้องม้วนม้วนใช่แล้วก็ทุบเลยนี่เราต้องทุบไปถึงขนาดไหนอะคะพี่เดือนทุบให้มันนิ่มอะค่ะเราคิดว่าเราเคี้ยวแล้วมันไม่เมื่อยอะไม่เมื่อยกรามนะพอเราทุบเสร็จปุ๊บทำไงต่อคะเราก็จะมาฉีกใส่กระทะน้ำจิ้มในปัจจุบันนี้พี่เดือนยังทำเองอยู่ปะยังทำค่ะมากคุณผู้ชมแล้วก็ไม่คาวไม่เหม็นเลยนะคะแล้วอย่างตัวพี่เดือนเองเนี้ยค่ะขายของทุกวันทุบปลาหมึกนู่นนี่นั่นบางทีมันเมื่อยมันล้ามันเหนื่อยพี่เดือนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองยังไงบ้างแรกเลยเนี่ยเราก็เหมือนกับเวลาเราขายดีมากๆใช่ไหมเราก็ไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนแต่พอมาหลังๆปุ๊บเนี่ยเราเริ่มแบบว่าเราทำเฉพาะที่เราไหวดีกว่าเราเอาเวลาพักผ่อนดูแลตัวเองมากขึ้นถ้าเกิดว่าคนดูทางบ้านอยากจะมาหาพี่เดือนมาซื้อปลาหมึกทุบของพี่เดือนนะคะร้านเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง11โมงครึ่งถึง2ทุ่มแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เดือนมากเลยนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักปลาหมึกทุบขอบคุณมากค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง